ไม่มีอะไรก็ห่วงบ้านกันอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้ด้วยก็นายกเขาก็พยายามคุยกับทางฝ่ายรัฐบาลให้ตัดออกทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยแกไม่ยอมออกว่าคนที่ทำไงแกนอนติดเตียงไม่ไหวต้องมาดูที่ท้องอันนี้นอนเขานอนกันตรงนี้นะพี่นะแล้วก็มีตรงไหนกันพี่ข้างล่างเหรอครับข้างๆอ๋ออันนี้ก็ของนี่เก็บไว้ของครับเหรอครับพี่แล้วนั่นประตูแล้วปิดอะไรอ่ะมันนี่เป็นประตูเมนที่เป็นเตาเผาครับเป็นเตาเลยเหรอเป็นเตาเผาเลยครับตรงนี้เลยพี่นะเข้าไปก็เป็นเตาเผาเตาหัวเตาตกเลยครับอันนี้พี่เปิดให้ดูเลยใช่ไหมน้ำท่วมครับอ๋อน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วอ๋อเป็นอ๋อนี่น้ำท่วมเลยพี่นะน้ำท่วมขึ้นมาแล้วครับผมได้ฟังเพลงนี้ก้มลงมองตรงฝ่าเท้าก่อนคิดจะทำชั่วดีส้นตีนของเจ้านี้มีแล้วพ่อแม่เคยเอามันมาเอาของนี้ก่อนเออดีเล่นก็เพื่อความสนุกสนานได้ไม่เหงากันไงครับครับคนก็ดีให้ลูกหลานฟังนะพี่นะแล้วลูกหลานก็ร้องตามนะพี่ก็ใครร้องได้ก็ร้องไปร้องตามไปใครเครียดนะพี่นะครับโอเคครับวันนี้เรามาทำอะไรกันท่านรองก็มาเยี่ยมเยียนนะแล้วก็ถามว่าของที่ไม่ได้ไปอยู่ศูนย์อุทกภัยของเราแล้วก็มาอยู่อาศัยบนเมนวัดหลวงคลองครับผมก็มาเยี่ยมให้ฝันกำลังใจแทนท่านนายกสมทรงนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับเราทำไมขึ้นมานอนอยู่บนเมนเนี่ยครับคือเนื่องจากน้ำท่วมแล้วเราไม่อยากจะไปไหนครับเป็นห่วงสถานที่มากกว่าความคุ้นเคยจากสถานที่ไม่อยากจะไปไหนตรงนี้แล้วหนึ่งมีสัมภาระมันหลายอย่างไก่เกยหมาเหมอเราเป็นห่วงมันก็เลยไม่อยากไปรบกวนหรือเดือดร้อนสถานที่ที่มันต้องไปลำบากเขาอะครับก็เลยอยู่ตรงนี้ดีกว่าเพื่อความสบายใจครับเรามานอนบนเนี้ยบนบนก็คือข้างเมนเนี่ยนะกลัวไหมครับทุกปีกลัวไหมกลัวเหมือนกันบางครั้งก็ไม่กลัวแล้วแต่วิวอ๋อก็มีมากนะอ๋อแต่ยังไงก็ต้องบางทีเนี่ยมันเป็นบางคนเผาเนี่ยถ้าอยู่กันตรงนั้นไฟแดงโล่ก็ต้องนอนอ๋อก่อนหน้าที่ว่ายังน้ำไม่ท่วมนะก็เลยเราก็เลยเฉยๆแต่ก็มีบ้างพลังข้าวของน้ำก็บอกเขามาใส่อยู่นะมารบมากวนนะเราดีๆนะครับพูดดีๆนะแต่ก็มีมั่งนิดหน่อยบางวันหรือวันพระใช่วันพระมีแต่แล้วก็ไหว้ยกมือไหว้ใช่ไหมครับท่านรองครับในทางเทศบาลเนี่ยพอเราทราบข่าวอย่างเงี้ยครับทางเทศบาลเรามีศูนย์พักพิงหรืออะไรบ้างครับก็มีอยู่นะหลายศูนย์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศูนย์วัดละสารปูนวัดละหยานวัดเขียนวัดแม่น้ำปื้มแล้วก็เตรียมพร้อมก่อนน้ำจะมาแล้วก็มีเต็นท์อยู่ข้างๆเนี่ยหลายเต็นท์จนน้ำมาระดับสูงสุดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องของผมวัดหลวงคลองเนี่ยต้องขอบคุณพวกเนี่ยนะหลายคนเนี่ยอาจจะดูว่าเป็นแปลกหน่อยเป็นสุดรถไฟที่แปลกหน่อยนะไอ้ผีวิญญาณเนี่ยน้องๆมันก็ไม่กลัวหรอกกลัวขโมยกระโจนมากกว่าที่จะมาซ้ำเติมเขาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพี่น้องผมตรงนี้ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดหลวงคลองก็คงไม่กลัวก็ช่วยงานที่วัดอยู่แล้วนะที่สำคัญเขาก็มีความตั้งใจเนื่องจากมีสัตว์เลี้ยงบ้างไก่บ้างม้าบ้างนะล่ะแล้วก็ล่ะเด็กเล็กแล้วก็เป็นนิสัยของคนไทยอยู่แล้วให้น้ำจะท่วมขนาดไหนถ้าเกิดไม่ล้นจมูกจริงๆหรืออยู่ไม่ได้จริงก็ไม่อยากทิ้งมาตะภูมิหลายที่ที่ผมไปเยี่ยมแล้วก็พยายามจะให้ไปอยู่ศูนย์ทุกฝ่ายที่นายกจัดเตรียมไม่ให้มีค่าสามมือนะจะว่าสบายมันก็สบายนะแต่นิสัยคนไทยอ่ะมันไม่คุ้นเคยอยากจะอยู่บ้านตัวเองมากกว่าบางคนนอนติดเตียงบอกขอตายตรงนี้แหละใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามเยียวยาไปดูเมื่อกี้ก็ได้คุยกับน้องแล้วก็มีน้ำถ้าจากทางเทศบาลข้าวปลาอาหารบ้างถุงยังชีพแล้วก็ยังมีทางแฝงกันทางเนาะท
ที่ฝากแล้วก็เป็นห่วงเอาน้ำมาให้แล้วก็เดี๋ยวน้องๆก็จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปให้พี่น้องในชุมชนวัดหนองคลองอีกครับ